ทำไมเจ้าเลี้ยงไก่ให้กินหญ้าเป็นข้าจะเลี้ยงพิซซ่าไปกินไก่เอ้ยเลี้ยงไก่กินพิซซ่าสวัสดีครับและนี่คือ Final 16 Part ที่7นะครับเอาล่ะได้เวลาเข้าไปในโรงแรมกันแล้วครับเขาบอกว่าเจ้าของโรงแรมชื่อมาธาแสดงว่ามาธายังไม่อีสเดทฮัลโหลไฮขอ1แก้วครับเหล่านี้ก็ต้องน่าจะเป็นชาวโรซาเรียนหมดเลยปะเขาจะจำหน้าเราได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวจะลืมไปแล้ว13ปีอะนาตะกะท่านคือเจ้าของที่หรือเปล่าคะคาวาอิโอโจซังกะโอโจซังนั่นจะ連れてあたしに何ทำไมถึงมากับทหารด้วยล่ะฮะできればเพื่อคุ้มกันนะคะแต่หวังว่าคงไม่ต้องถึงขั้นนั้นท่านช่วยแนะนำเส้นทางที่ปลอดภัยไปทางตะวันตกหน่อยได้ไหมคนที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยคือสหายของคุณหนูต่างหากคนถูกตีตราเนี่ยในโรซาเลียถือว่าอยู่ยากแม้จะหนุ่มจะแน่นอย่างเขาก็ตามถ้าถูกจับเข้าแล้วก็แย่แน่เราก็เลยต้องหลบเลี่ยงเส้นทางทหารแกฟบอกว่าท่านช่วยเราได้ขอคำแนะนำด้วยครับทางนี้จะว่าไปขอเปิดห้องอยู่สักคืนได้ไหมครับเดินทางมาไกลเหลือเกินก่อนหน้านี้ขอประทานโทษด้วยต้องระวังตัวไว้ก่อนถ้าชื่อมาธาสหายเก่าของซิดน่ะเขาบอกอยู่ว่ามีแบลเลอร์มาเข้าร่วมทีมคงเป็นท่านเองสินะว่าแต่จะไปไหนกันเหรอฟินิกซ์เกตน่ะเราพยายามตามหาคำตอบบางอย่างอย่างนั้นเองเหรอใช่ครับตามหาอยู่นานเลยถ้าท่านอยากจะหลบเลี่ยงทหารแล้วก็คงจะต้องไปทางอิสพูแต่ว่าตอนนี้สะพานมันขาดแล้วมาพังถูกที่ซะด้วยเราไม่ได้ค้าขายมาหลายสัปดาห์แล้วข้าบอกช่างไม้ให้ไปดูหน่อยแล้วแต่ว่าเขาติดงานอื่นอยู่ไม่กลับมาสักทีอ้าวหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าก็หวังว่าเขาจะแค่งานยุ่งไม่อยากคิดเป็นอย่างอื่นเลยถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะไปดูให้เอาวอเควสตามหาช่างไม้ยังไงสะพานก็ต้องถูกซ่อมแล้วมีคนซ่อมได้แค่คนเดียวโว้ขอบพระใจอย่างยิ่งเลยนะฝากด้วยเด้อได้อยู่แล้วสบายๆครับแค่ตามหาช่างไม้ท่านบอกว่าเขาติดงานอื่นอยู่เขาไปที่บึงเพื่อไปดูสะพานอีกที่หนึ่งอ่ะฟอเรนเกตที่บึงนั้นอันตรายมากเลยนะเรารีบไปดีกว่ามีบันไดอยู่ข้างประตูทางนั้นลงไปได้เร็วกว่านะถ้าไม่กลัวความสูงเขามีน้ำว่าเบิร์นาร์ดบอกเขาว่ามาท่าส่งท่านมารีบกลับมาซ่อมสะพานด่วนเลยและนี่คือภารกิจตามหาคนทำสะพานยิ่งใหญ่ไหมไม่รู้เอายิ่งใหญ่ไว้ก่อนลงบึงกันเลยตามหาบันไดไปน้องท่อ let's go ผมว่าก่อนอื่นก่อนใดเลยนะผมต้องการที่จะเอาflame of Lee พี่เบิร์ดเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าผมจะไปอัพพวกสกิลคูลดาวน์น้อยๆใช้ก่อนนะฮะรู้สึกว่าใช้แล้วมันติดขัดไม่รู้สกิลมันไม่ต่อคอมโบผมอัพเป็นอันนี้สกิลหมุนติวก็อัพแล้วก็ไปอัพในทางด้านของจุกจักจุกจักนี่จัดไปแล้วก็ผมจะเอาคูณเงิน 25% ออกแล้วฮะใส่เป็นไลซิ่งเฟรมแทนเพิ่มดาเมจปีก 10% ผมว่าน่าจะแรงจัดอันนี้บันไดนี้เหรอลงไปในบึงที่เราไปฟาร์มมาแล้วไม่เป็นไรเจ้าเบอร์นาร์ดลำบากข้าอีกแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้าผมไม่มาที่นี่อย่าหวังว่าสะพานจะได้สร้างฮ่าฮ่าฮ่าช่วยด้วยอะไรอะเสียงใครจากใต้สะพาน let's go เฮ้ยไอ้กุ้งโดนฆ่านั่นเขาอยู่นั่นมันอยู่บนหินในบ้าเฮ้ยนี่ไงหมุนติ้วมาโอ้แรงจัดประหยัดจริงสิงขนองนาปลาหล่นคนเจ็ดสีขอที่อีกทีละกันนี่แน่ดู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 ว้าวว้าวแรงแรงวิ่งเร็วมากโอ้พออัพมาแล้วจุกจักอย่างไวแล้วเราซึมก็ให้ครับจังหวะนี้ไม่ได้ละว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะนี่แน่โดนปีกเข้าไปโอ้ยยังโดนโดนครับแล้วปุ๊บงูให้กระโดดไปช่วงตายโอ้โหจิบจิบคุณเบอร์นาร์ดคุณต้องไปซ่อมสะพานให้ผมเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากเลยท่านช่วยชีวิตข้าไ
ไดคุโนบาร์นาร์โดซันเจ้าคือเบอร์นาร์ดใช่มั้ยอ่าซูดะกะใช่แล้วล่ะโอโจซันตะชิวะนารีโมโดะชื่อข้าไปที่โด่งดังขนาดนั้นเลยเหรอมาท่าส่งข้ามานางบอกว่าตามหาเจ้าอยู่โอ้ข้าต้องขอบคุณมากจริงๆข้ามาเช็คของอ่ะหันหลังให้แป๊บเดียวก็โดนทืบซะแล้วทําไมได้พวกท่านมาช่วยข้าว่าคงโดนฉีกเป็นชิ้นแล้วนั่นแน่เลยปลอดภัยก็ดีแล้วนะให้ตายสิข้าว่าเขารีบไปหามาท่าดีกว่านางบอกว่าถ้าเจอเจ้าแล้วคงต้องขอให้เร่งสร้างสะพานอย่างด่วนเลยนะนั่นสินะข้าบอกไปแล้วว่าจะไปดูให้งั้นเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลย yes ซ่อมเสร็จภายใน5นาทีถูกปะเอาจริงๆแล้วอ่ะนะคือถ้าเราไม่เอาอะไรเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องเส้นทางค้าขายแล้วก็กระโดดข้ามไปเลยได้ไหมไม่เอาอะไรละเอาละโครงสร้างยังดีอยู่นะเดี๋ยวเขาจะรีบซ่อมให้เลยเพราะเราต้องเดินทางมาที่อิสปูน่ะต้องขอให้ช่วยหน่อยขอบคุณมากเลยนะนั่นโนนั่นโนเรื่องเล็กเรื่องเล็กท่านช่วยข้าไว้นี่ขอบพระคุณมากเลยนะคุณหนูเบร์โนนี่จัมโมท่านแบร์เลอร์ด้วยโอเรโมชิโดยามาซาโตทสกิไอกันไงข้ากับซิดเองก็รู้จักกันมานานอาจจะไม่นานเท่ามาท่าแต่ก็นานรับอย่างเรื่องถ้ารีบไปลุยดีกว่าฝากบอกมาท่าด้วยนะว่าข้าไม่เป็นไรได้เลยไปครับสร้างสะพานเสร็จให้ทันก่อน5นาทีโอเคปะนับเวลาลอยนะตั้งเวลาแบบเสร็จยังเดี๋ยวเร็วไปท่านมาท่าครับข้ามาส่งข่าวกลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างเจอเบอร์นาร์ดหรือเปล่าเจอค่ะแล้วเขากำลังเร่งซ่อมสะพานอย่างไวเลยโถเอ้ยโล่งอกไปทีโชคดีที่เราเจอเขาก่อนไม่งั้นโดนกุ้งหนีบตายแน่เลยเพราะว่าโดนไบร์ลุกรานทางเหนือก็เลยไม่มีอะไรกินเลยลงมากินแถวนี้โดยงานคนเดียวคงลำบากแล้วเดี๋ยวจะเตรียมทหารยามไปคอยคุมขอบคุณมากเลยนะไม่มีอะไรตอบแทนเลยแต่ว่าอยู่พักที่นี่ได้จนกว่าสะพานจะซ่อมเสร็จเย้ それじゃお言葉に甘えて แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะมีห้องให้น้องหมาไหม Quest complete ปั๊ม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 เลเวลอัพปะจังหวะนี้ดูทรงแล้วเรียบร้อย Quest ซ่อมสะพานจบไปแล้วครับมาซึดะเกะจะเทโมชิบุซาตะตะระหว่างรอรับอะไรดื่มหน่อยมั้ยเอลเดโมอิปไปโดไดอิมพีเรียมโกรับหรือเปล่ารสชาติแย่หน่อยแต่ว่าดับกระหายได้ไม่ดีกว่าข้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงมีแบลเลอร์อยู่ที่นี่น้อยคนนะนั่นสิตอนเราเด็กๆอ่ะพวกเขามีเยอะกว่านี้มากเลยนะหรือว่าเป็นฝีมือของจักรวรรดิเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขาถูกส่งไปที่โอลิเฟรมหรือแม้ก็โดนส่งไปสมทบดูเหมือนคนเหมืองที่ Drake's Head จะทำงานไม่ทันก็เลยต้องใช้แบลเลอร์แทนเมื่อก่อนน่ะพวกเขาจะส่งพวกอาหารของหวานมาให้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่จะมาจับพวกแบลเลอร์ของเราไปเพื่อเอาไปทำงานที่อื่นก็รู้มาตลอดนะว่าพวกซันเบรกมันปฏิบัติกับแบลเลอร์เยี่ยงชาติแต่พอเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็อ้าวเทียแสดงความยินดีด้วยนะว่าแต่เจ้าตัวเล็กนั่นอยู่ไหนล่ะแบลเลอร์สิเด็กที่ข้าอุ้มมาเป็นแบลเลอร์เอาแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่หรือยังข้าส่งให้พวกทหารแล้วให้พวกเขาจัดการเอาไม่อยากจะเก็บตัวเสด็จจันไรแบบนั้นไว้หรอกนะอยากจะโยนไปไกลๆเลยแต่ก็จัดการเรียบร้อยนะเนาะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแม่แต่เขาเป็นน้องชายข้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเจ้าก็ได้น้องชายใหม่แล้วต้องอดทนหน่อยนะครับอู้พอรู้ว่าเด็กเป็นแบลเลอร์เป็นคนใช้พลังคริสตัลได้ก็โยนทิ้งเหรอเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะในสมัยท่านเอลวินน่ะแบลเลอร์ยังมีค่ากว่านี้มาก
แต่ว่าตอนนี้โดนทำเสมือนข้อศอกหมาเลยเจ้ามีแต่คนทำตัวไม่ดีอะไรครับของตอบแทนเหรอไหนๆก็ไม่ดื่มแล้วช่วยเอานี่ไปที่โบสถ์ทีโลกใบนี้มีมุมที่มืดมิดอยู่ข้าอยากให้ท่านได้เห็นมันได้ครับทุกวันนี้ยังอมทุกข์ไม่พอต้องไปหาเรื่องอมทุกข์เพิ่มเราจะได้ไปเห็นอะไรหรอจงไปที่โบสถ์เกรดมอนมีบัตรลงอยู่ที่นั่นบอกเขาว่ามาท่าส่งท่านมาแล้วเขาจะพาไปดูเองได้เลยรับเควสมาไปดูอะไรก็ไม่รู้ค่าจ้าง 1,000 บาทเอ้ยคุ้มอยู่เหมือนไปเดินเล่นเอาล่ะไหนๆฝั่งนู้นหนึ่งกันเหรอ หุ้ย อ๋อเป็นลิฟต์นี่เองมาเลยขออนุญาตลงลิฟต์นะฮะคือเหมือนเป็นช่วงพักผ่อนเลยนะอันนี้คำว่ามันเป็นการทดสอบแน่ๆชะตากรรมของแบรเรอร์ถูกตัดสินตั้งแต่เกิดแล้วคือคิดแบบนั้นมันก็โล่งใจอยู่แต่ว่าสำหรับเด็กที่โดนกล่าวโทษโดนเกลียดโดยพ่อแม่โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราไม่มีทางเข้าใจคนที่เกิดมาเป็นแบรเรอร์เลยใช่ไหมใช่ละเฮ้ยเอามอนใหม่ปูโอ้โหซีฟู้ดสบายล่ะมีกุ้งแล้วยังมีปูอีกแล้วตู้มเข้าไปในส่วนนี้ไปลุยเฮ้ยปาดโอ้โหผ่ากระดองปูหมุนติ้วมาอร่อยจะจัดเดี๋ยวปั่นโดนใครไม่โดนใครสักคนจังหวะนี้เอาดิจุกจักจุกจักจุกจักกระดองแตกครับบอกเริ่มเดียวว่ากระดองแตกนี่แน่ขอน้ำจิ้มขอน้ำจิ้มด่วนไม่ไหวแล้วโอ้โหแรงเวอร์สกิลปีกนี่แรงเวอร์อัดเข้าไปเต็มเต็มขอผ่ากระดองหน่อยขอผ่าอ่ะล้มแล้วปักวู้ปูไข่นึ่งนมสดหิวมากเวอร์เอ้ยทุกคนปูเต่า okay, นั่นเป็นปูเต่าแน่ๆตัวเนี้ยเอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะนี่แน่กระดองมาเป็นกระดองโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ต้องเดี๋ยวสปินมีการสปินนั้นเกิดขึ้นเฮ้ยจะพ่นเหรอครับจะพ่นเหรอครับพี่น้องปากเขาให้แล้วหลบมาก่อนแพ้แล้วกันแล้ว1ทีขอดึงหน่อยละกันจุ่มพื้นครับคางแตกหมุนมาโอ้โหแรงมากสแต็กเกอร์เข้าไปรถเกียร์เข้าไปรถเกียร์เข้าไปมาอีกแล้วไม่โดนครับแต่เหมือนออกตีหลังไม่ได้เลยโหติดกระดองโอเคได้อยู่ทั้งนั้นเฮ้ยเดี๋ยวหลังแอนเลยวะจุกเสียดโย่ระวังน้องพ่อทิปไปเลยยังไม่ลงอีกนะยังไม่ลงอีกนะแต่ใกล้แล้วแต่โอ้โหเราจะหลบหรือไม่หลบใส่หน้าเขาอีกให้ตายเหอะไปมาเอาอีกแล้วว้าวอุ้ยเทคดาวพอดีไปละจุกจัก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 เก็บคะแนนเก็บคะแนนเปลี่ยนมาเป็นไฟหมุนที่หนึ่งเอ้าหมุนไหนไปไหนวะเท่าไหร่นั่น1-3อยู่เอาเลยละกันไม่ทันจะบ้าตายเอาใหม่พี่เต่าครับอุ้ยเอาว่ะเหม็นเต่าเรียบร้อยจุกจัก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 ไปเลยรัวโอเคมาแล้วตีไปก่อนนิดนึงอีกนิดนึงขออีกนิดหมุนมาหมุนหายไปไหนวะหมุนผมหายไปไหนเนี่ยเอ้าเท่าไหร่รอบนี้ผมว่าแรง 10,000 ครับสวยอย่างโคตรจะตายเอาแล้วเอ้ยจะพ่นใน3 2อุ๊ยโยนี่แน่โดนกระทืบพื้นหลบยิงไปเอ้าตีไม่ตีข้างตีกลางสุดยอดครับดึงมาล้มกินหญ้าซะกินหญ้าไปเลยเย้โอ้โหเอ้ยทะลุตัวได้ด้วยมอนเบอร์เรอร์ตัวนี้ตีด้านข้างไม่ได้ด้านหน้าเท่านั้นทำไมทางไปโบสถ์ถึงมีเต่าคอยป้องกันได้วะหุ้ยแล้วนี่คือมันเป็นมอนเหรอเราไม่อยากตีเลยอ่ะไก่อ้าวป้าเอ้ยนึกว่าเป็นมิตรปะโทโจโกโบป่าครับน้องเอาจริงเหรอเนี่ยขอโทษเลยตัวสีเนี่ยมันน่าตีจริงๆเอ้ยแต่ไม่อยากตีเท่าไหร่แต่ตีแล้วจิ้มครับโอ้โหหลุดดูเดือดเลือดพ่านโดนลงไปซ่าผมนึกว่าของดีแน่ๆเลยดูแล้ว
เรือโซลของดีแน่ๆทิมไม่พักทิมรัวๆนี่ขนาดไม่อยากตีนะไม่อยากตีจริงๆขอร้องแต่มันทำให้เราตีได้ทำไมวะจุกจักเดี๋ยวน้อยเอาเดี๋ยวลากได้เดี๋ยววะเนี่ยสุดยอดเอาล่ะตายโดนไปโทษสถานเบาที่สุดเอ๋ไม่อยากตีเลยนักไก่นั่นไงโบสถ์มืดอะไรนะที่บอกว่ารอเราอยู่อ่ะไปดูกันเถอะนะอันนี้แต่ก่อนอื่นใดผมว่าแถวนี้มีของว่ะมีแน่ๆไม่งั้นไม่ทำทางมาให้หรอกเนี่ยเศษซากเนี่ยผมบอกเลยนะเอ้ยกล่องอ่ะนะใช่เหรออันนี้กล่องเหรอว้าวเอาเดี๋ยวๆกล่องของดีแน่ๆเมทิโอไรเฮ้ยแมงมุมจ้าไปตรงกลางหมุนติ้วแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเตะกระจุยเก็บของแล้วตายเสียอีกตวงอีกตวงอีแก่จ้าเรียบร้อยไปเลยลุยลุยจ้าลุยแมงมุมขยุ่มหลังคาตกลงมาโดนทืบนี่กระจุยกระจายตกน้ำไปเลยปั่นปีกเรียบวาลิดาไปโบสถ์ได้แล้วคือมันมีสถานที่ที่มันปิดเอาไว้อะผมว่าอาจจะต้องผ่านเควสอะไรก่อนถึงจะไปได้แล้วค่อยไปสำรวจทีเดียวที่นี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอครับไหนล่ะท่านบาทหลวงส่งน้องท่อไปเรียกได้วะนั่นก็ご用でสวัสดีครับあいにくここでの祈りは受け付けていないตอนนี้ทางโบสถ์ไม่ได้เปิดให้สวดโดยทั่วไปต้องขออภัยด้วยอ้าวข้าไม่ได้มาสวดเลยมาซาซันの依頼でคือว่าท่านมาท่าお届け物がส่งของมาให้น่ะนี่แหละครับขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับนารุโฮโซะนี่เองคุยกันรู้เรื่องนะお二人ともถ้าอย่างนั้นこちらへตามมาได้เลยผมว่ามุมมืดที่ว่าน่าจะเป็นในโบสถ์ไม่มีไฟก็เลยมืดให้เรามาช่วยซ่อมไฟวะอ๋อมีฉันจะตายไม่อยากตายตายเจ็บปวดเหลือเกินโอ้ก็ตามีตัวหลวงพ่อข้าเจ็บปวดเหลือเกินแสงไฟกำลังจะดับลงここにいますよข้ามาแล้วไม่เป็นไรแล้วล่ะป่วยเหรอこの人たちはคนพวกนี้เป็นใครมาซังがこれまで買い取ってきたเหล่าแบรเรอร์ของท่านมาท่านางส่งพวกเขามาให้ข้าดูแลคักมัตเตอิรุโนเดสให้ข้าได้บรรเทาความทรมานของพวกเขาคาเรราวะโมนางากุอันไนทําเท่าที่ทําได้ここで石になって死んでいくだけช่วงเวลาที่พวกเขาเหลืออยู่อ๋อคือไม่ได้รักษาแต่ว่าปลอบใจอะไรอ่ะเนื้อตายเหรออุ้ยฉันชินิพวกเขาถูกสาปเซกิกะพวกเขาทุกคนเลยこれはベアラーが必ず倒れる。ทุกคนที่ถูกบังคับไม่ใช้พลัง全身がเซกิกะするまで。ยิ่งใช้พลังงาน生身のまま魔法ร่างกายก็จะยิ่งแข็งเป็นหินแต่ไม่ได้ความเจ็บปวดแล้วก็ถูกโยนทิ้งโยนขว้างแล้วก็ถูกโยนทิ้งโยนขว้างมาซานิโมไม่ว่าจะฆ่าหรือมาท่าก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นได้แต่อย่างน้อยก็ได้ช่วยปลอบโยนพวกเขาในช่วงยามสุดท้ายของชีวิตเราตายตรงนี้เลยเหรอจงมีศรัทธาแล้วเจ้าจะได้เกิดใหม่เพื่อตามหาความสุขที่เจ้าหาไม่ได้ในชาตินี้ไปซะแล้วขอบคุณครับแม่เจ้าเหมือนกับว่าดึงพลังงานเอเธอร์มาใช้เรื่อยร่างกายก็แบบโดนสาปแล้วก็ใช้การไม่ได้แล้วแล้วก็โดนทิ้งมาอย่างเงี้ยお薬を届けてくださってข้าต้องขอบคุณท่านสำหรับยาที่ท่านใจดีนำมาให้彼らもตอนนี้ช่วยยามสุดท้ายของพวกเขาคงได้ไปสู่สุคติ
นี่สินะที่เขาอยากให้เราเห็นอมทุกข์กว่าเดิมว่าแล้วเชียวหากว่าท่านไปเจอมาท่าแล้วก็ฝากบอกนางด้วยว่ามีผู้ที่จากไปเพิ่มอีก2คนแล้วอารมณ์แบบเฮ้อต้องไปบอกอีกแล้ว2คนนะเนี่ยร่างกายค่อยๆกลายเป็นหินครับ My God แย่จริงๆเอาล่ะตามไปหามาท่าดีกว่าถูกต้องเรากลับแบบว่าเราวาร์ปเอาได้ปะได้นี่น่าจะได้ปะนี่ไงกลับไปเลยสวยครับอินจูคาราดะท่านบาทหลวงฝากมาบอกว่ามาตะสองคนนักนัตตะโตมีผู้จากไปเพิ่มอีก2คนแล้วครับโซอย่างนั้นเหรอครับสกอชิฮานาโซกะเชิญด้านบนหน่อยโดไดถ้าอย่างนั้นเกนจิตสเตโนมิตะท่านก็ได้เห็นแล้วสินะข้าเคยเห็นแบรเรอร์ตายในสนามรบมามากมายแต่ไม่ใช่แบบนี้เลยและทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเกิดมาแตกต่างพลังที่ไม่สามารถถูกพรากไปได้ก็เลยฉกฉวยความเป็นมนุษย์ไปแทนจริงอยู่ที่มีหลายคนเห็นอกเห็นใจชะตากรรมพวกเขาแต่ถ้ายังนั่งเฉยเราก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้あなたはシドに協力。ท่านก็เลยยื่นมือไปช่วยซิดใช่ไหม？大したことはしてないよ。ช่วยเท่าที่ช่วยได้。私にできるのは。ทำธุรกิจที่นี่แล้วก็ส่งกำลังทรัพย์ไปช่วยเหลือ。大工のバーナードから。แต่ว่าก็ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายหรอกนะ。イーストプールへの。เบอร์นาซ่อมสะพานเสร็จแล้วเรียบร้อย。พวกท่านไปอีสต์พูลได้แล้ว。大事な用があるんだろう。ต้องการไปหาคำตอบใช่หรือเปล่า？โชคดีนะ。世話になったな、マサ。ขอบคุณมากเลยนะ、マタ。行けない。私飛び出てた。เอ้าเกือบลืมซะแล้วซิดกับข้ามีพันธมิตรในโรสเลียอีกสวมนี่ซะพวกเขาจะได้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันได้มาเป็นสลัมเบลิงโจโกโบไกลาบที่นี่ต้อนรับท่านเสมอเย่ได้ออกเดินทางแล้วโว้ยอยากไปฟินิกส์เกตไวๆพักผ่อนพอแล้วนี้คันไม้คันมือแล้วซิดคือไรบุสมาโตจิรุสมาวะท่านไคลฟ์กับท่านจิวตัวจริงเสียงจริงเสียนะเนี่ยพวกเขากลับมาแล้วขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพออกคือก่อนอันนี้วางฟอร์มอันนี้คือว่ายังมีความเคารพกันอยู่ครับตอนนี้สำเร็จเควสได้มา 1,000 บาทแจ๋วอย่างโคตรไปกันเถอะถือว่าแวะพักผ่อนครับตรงนี้อะไรอ่ะเอ้าลูกพี่มาด้วยเลยซิโดซิดโอ้คลายบ์อ้าวคลายบ์มานี่ด้วยเหรอแขนเจ้าこれかอ๋อเนี่ยเหรอ長いこと戦ってきたからเป็นเพราะว่าใช้สายฟ้าพวกนั้นน่ะแหละโอกาสที่ชิคาโกはむちゃもできคงฉูดฉาดไม่ได้เหมือนเดิมละอุ๊ยแล้วเรามีปะวะまあこいつはคิดซะว่าเป็นเครื่องประดับสำหรับการประพฤติตัวไม่ดีก็แล้วกันยังสูบอยู่แม่โชว์ช่ำจริงๆที่สาธารณะนะครับมีเด็กอยู่ด้วยเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเจ้าไม่ได้มานี่เพื่อโชว์แผลเป็นอะไรใช่ไหมไม่ใช่หรอกขอบคุณมากเลยนะซิสอดทุกเรื่องเลยเอ้าจะลากันแล้วเหรอถ้าพวกเจ้าอยากไปก็มั่นใจเลยว่าจะได้มีชีวิตผาสุกถ้าไม่มาขวางทางกันซิดเดี๋ยวเจอกันอีกรอบจะไปเจอในสนามรบกันอย่าพ่นดิเมื่อก่อนข้ารู้จักผู้หญิงคนที่ชีวิตตกทุกข์ได้ยากเหมือนกับเจ้านี่แหละเดินไกลซะด้วยข้าต้องการจะช่วยนางข้าคิดว่าข้าจะช่วยนางได้แต่ว่าคิดมันง่ายแต่ทำยากซิดน่าจะพูดถึงเบเนดิกต้าปะ
傲慢なんだろうな。ข้าไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือ他人を救うなんてのは。เป็นแค่ตะแกอวดดี。なんだかんだと言葉を重ねて。ข้าบอกให้ผู้คนเลือกอนาคตตัวเอง。結局はこっちの思いを。แต่แทนที่จะชี้แนะดันทำร้ายพวกเขาซะเอง。伝わらない言葉っていうのはどんな。แล้วถ้าไม่มีใครต้องการจะฟังแล้ว。話していないのと同じだった。ก็คงต้องเงียบปากไปซะ。けどな、これだけは言わせてくれ。แต่ว่าข้าจะขอพูดแบบนี้นะ。過去のお前をเจ้าน่ะなかったことにするなよเจ้าไม่ใช่สัตว์ร้าย受け入れろยอมรับให้ได้自分を受け入れてやるんだเจ้าได้หลุดพ้นจากชะตาตัวเอง自分をชะตาข้าเหรอきっとお前の生き方はฟังนะเจ้าน่ะตกระกำลำบากこれからも難儀なんだろうและคิดว่าคงไม่ได้สบายในเร็ววันだから自分くらいは救ってやれ。เจ้าอาจจะช่วยใครไม่ได้เลย。お前を救えるのは。แต่อย่างน้อย。お前だけなんだから。เจ้าช่วยเหลือตัวเองได้。やってみるよ。ข้าจะลองดู。ジル。ジル。あんたもいろいろあるよ。ขอโทษด้วยที่ไม่มีเวลาคุยกันเลย。ことをよろしく頼む。แต่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะดูแลเจ้าหมอนี่ได้ใช่ไหม？わかったわ。ได้สิ。เย่。それで最後か。เสร็จหรือยังเสร็จแล้วโนสกายวาชิไมดะนั้นรีบกลับดีกว่าเดี๋ยวโดนป้าแนนด่าอีกโกเมื่อไหร่จะได้ขับนกบ้างอ่ะเจอนะเจอกันบอกลากันแล้วเขากลับบ้านไปแล้วครับโอเคทำไมเราไม่ได้ขับนกบ้างไม่งั้นคงไปไปมามาได้แบบว่าลื่นคอ yes เรียบร้อยครับตอนนี้ได้เวลาไปกันแล้วล่ะมีเควสเสริมด้วยเหรอสักหน่อยแล้วกันสั้นๆครับพี่แกทำคริสตัลหล่นลงไปข้างล่างนะเป็นคริสตัลที่เอาไว้ทำงานนะเกี่ยวกับการประมงเราก็เลยต้องลงไปเอาคริสตัลกลับมาคืนเขาโอ้ยหนอชาวบ้านเนาะเขาบอกปูมันกินไปครับอันเนี้ยกินไปได้ยังไงฮะไม่เคยได้ยินเลยว่าปูกินคริสตัลได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่โดนผมครับออกมาบ้วนจงบ้วนออกมาไม่บนก็โดนปีกผมไปเลยโดนผมไปเลยโอ้พากระดองลงมาพากันโอ้ยไม่ยอมล้มซะด้วยไม่ไหวแล้วนะเตะกระเด็นเลยนี่แน่เอาไปเอ้ยเดี๋ยวสวยครับสับเอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนไอ้บอลนี่มาจากไหนจงคายออกมาคายมาดูนี้อยู่ตัวไหนวะอย่าให้รู้นะสรุปน้ำจิ้มซีฟู้ดได้หรือยังเนี่ยว้าวทิมได้แล้วฟาวคริสตัลได้แล้วเอาไปคืนโอ้ใช่ฟรีสปลาจะได้ส่งต่อสุดยอดไม่โดนด่าแล้วไม่โดนด่าแล้วอันนี้ได้ 1,000 บาทสวยครับของไหมนิดนึงโอเคไปกันดีกว่าทุกคนนี่สะพานสร้างเสร็จแล้วว้าวเก่งมากเลยเพื่อนไม่นึกว่าจะซ่อมไวขนาดนี้เส้นทางการค้าได้กลับมาแล้วครับทุกคนมาท่าบอกว่าไบรท์กระจายไปส่วนใต้ทำให้น่าจะเจอมอนอีกเยอะนี่เต็มไปหมดเลยขอไปเก็บของได้หรือเปล่าวะแบบไม่ต้องสู้กันแต่คงไม่ได้ย่าหมุนรึสวยครับสับเสยโชว์ว้าโอ้โหเฮ้ยของทองนั่นอะไรอ๋อไม่มีอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเจอคนเฝ้ากล่องอีกแล้วอันนี้ชอบบอกเลยว่าอันนี้ชอบเข้าใส่โอ้โหบอกเลยว่ากระจุยหมดไม่เหลือสักคนเกียร์โอ้โหดอกบอลมาเอ้ยย่ำย่ำแล้วเตะสเต็ปนี้ได้แต่ได้มานี่โดนเอาล่ะแทงตัวระเบิดขอเปิดกล่องเลยไม่ได้เห็นเป็นไม่ได้อุ้ยมีเควสระหว่างทางด้วยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะท่านเราพยายามจัดการไก่พวกหมาป่าแล้วอะวางเหยื่อล่อเพื่อมาจัดการแต่ว่าไม่ได้ควรจะเป็นกลุ่มหมาป่าที่ใหญ่ขนาดนั้นอะพวกมันควรจะหนีไบรท์มาละมั้งจากบ้านมาไกลเดี๋ยวจัดการให้มันระหว่างทางพอดีนะหมาป่านี่เป็นภัยต่อทุกคนอยู่แล้วต้องอย่างนี้สิครับที่มันอยู่ระหว่างทางนะเขาต้อง
รับซะหน่อยครับตรงนี้ไงฝูงหมาป่าโอ้ my god ที่ว่าเยอะเนี่ยเท่าไหร่4ตัวเหรอเฮ้ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ว่าดูดูครับ5ตัวจะเอ้ยไม่นับตรงท่อผิดตัวไปเลยมาไอ้เราก็ดึงมาแล้วปักจุกจ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 ักกระจาย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 ไปไหนดึงมาใหม่นี่จะกระใครตีผมวะฮะใครตีผมเอาวาร์ปพุ่งเฉือนเฉือนเฉือนล้มลงไปต้องซ้ำหมาล้มต้องซ้ำนี่เจ้าหมานรกตุยโอเคเอาล่ะไปบอกไบรซ์ว่าถนนเคลียร์แล้วครับเออเอาที่นี่ที่นายที่นี่คือมันคือทางแวะอย่างนั้นเหรอไหนมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่เลยเฮ้ยอัวชอบลื้อไงลื้อให้หมดเท่าไหร่อ่ะอุ้ยมาอีกแล้วครับเปลือกหอยเอ้ยหัวข้างบนมีใช่ปะเจอเป็นกล่องเลยครับสวยมากก็บลินคอยน่าจะขายได้แพงทีเดียวคนนี้นี่เองสวัสดีครับกระโดดทำไมนี่เจ้าคือไบรซ์ใช่ไหมอ๋อไปเลยอย่างเจ้าทำไมกันอ๋อเพื่อนเจ้าให้ข้าช่วยเคลียร์หมาป่าให้อ่ะฮะนี่เจ้าฆ่าหมดแผงเลยเหรอแน่นอนให้มันได้อย่างนี้รับมาเลยครับ22 EXP เหรอยังดีได้เงินเยอะขอบคุณครับแถวนี้ก็สวยดีนะกังหันนะต้องเป็นอิสพูลแน่ๆเลยอ้าวอีมอนตัวเล็กตัวน้อยเราเดินผ่านไปบ้างก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยแต่มันเฝ้าของก็ดิก็ฉกออกมานี่ไม่ต้องสู้ก็ได้ เดี๋ยวระบบนิเวศเสียไม่ใช่หรอกใช่ไหมเรามาถึงเลยเอ้ยมีช่องอะไรด้านขวาด้วยก็ไม่ทราบใจเดี๋ยวมันต้องไปซะแล้วล่ะโอ้จำได้ว่าเคยมากับท่านเมอร์ด็อกด้วยสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยนี้เนาะคนละอย่างกันเลยสินะมันจะไม่มีอะไรให้เราก็ไม่ได้นี่ไงโอ้โหได้มาเลยหนังสัตว์ขึ้นได้วะทำไมต้องปิดกั้นกันด้วยไอช่องนี้แหละที่มันอยู่ในแมปมันคว้านไปลึกขนาดนั้นโซแสดงว่าน่าจะมีมังมุมอย่างนั้นเหรอเฮียพิบเฝ้าของไว้ต้องโดนกระจุยเอาให้หมดแต่วัชพงษ์วัชพืชเลเวล19เองเหรอน้องคือพี่แบบว่าเก็บเลเวลมาเยอะมากจนแบบโหดเกินนะบางทีอ่ะเนี่ยถีบที่โคตรแรงตายตายเฮ้ยหลังเข้าจ้าปีกระเบิดโอ้ยสกิลปีกนี่โคตรแรงเลยแล้วใส่ประดับเพิ่มความแรงนี่คือแบบเกินไปต่อเลยแล้วกันนะคือเมืองมันเป็นเมืองเลยเนี่ยอู้เหมือนมีชาวบ้านอยู่ด้วยนะไม่ใช่เล่นเล่นว้าวเอ๊ะแต่มันใกล้กันมากเลยนะตรงนี้กับไอ้ตรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้เงียบจังเลยนะใช่คนอยู่น้อยเลยท่านไคลฟ์เหรอน่ะใครอ่ะข้าแฮนนาเองค่ะภรรยาท่านเมอร์ด็อกภรรยาท่านเมอร์ด็อกเหรอนี่ภรรยาอาจารย์เราครับว่าเราต้องเป็นท่านท่านยังเหมือนเดิมเด้เลยท่านไคลฟ์ก็ด้วยท่านจิวก็ด้วยดีใจจริงๆที่ได้เจอพวกท่านใจเย็นนะท่านฮันนาดีใจที่ได้พบเหมือนกันนะจิลสัมท่านจิลขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามีเวลาแล้วก็เข้ามาในบ้านก่อนได้นะข้าไม่มีอะไรจะให้เลยแต่ก็จะทำเต็มที่อ๋ออยู่ดีๆก็ได้บ้านอยู่หรือเปล่าเอ้ยได้เลยได้มือเที่ยงกินแล้วโว้ยทางนั้นอ่ะยังคงพักผ่อนอยู่นะครับมีอะไรให้น้องท่อกินหรือเปล่าระหว่างทางถ้าอย่างนั้นท่านก็ล่อนเล่พเนจรตั้งแต่นั้นมาเลยเหรอข้าเข้าใจเรื่องที่ต้องหลบหนีจากพวกไอออนบลัดแต่ว่าการที่ต้องเดินทางคนเดียวด้วยอายุแค่นั้น
ไม่เป็นไรผมเก่งครับผมรอดมาได้เห็นตราแล้วด้วยจริงๆมันก็ไม่ง่ายแต่ว่าเราก็รอดมาได้นะตอนนี้เรากลับมาแล้วดีใจมากที่เห็นท่านปลอดภัยดีท่านฮาน่า ยังไม่หายร้องไห้ด้วยนะ หยุดร้องได้แล้วครับมันแสบตาดิดื่มชาร้อนๆกันนะจะได้ใจเย็นลงสติคามนะฮันนาซามะวะท่านฮาน่าคิดว่าจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมโรซาลิสนาระคริสตันที่โรซาลิสยังเปลี่ยนไปด้วยพรของมาเธอร์คริสตันอยู่ท่านย้ายไปได้ตลอดเลยนะบ้านหลังนี้มันเต็มไปด้วยความทรงจำひっそりと暮らせるのならตราบใดที่ข้าอยู่อย่างสงบได้ข้าก็จะอยู่นี่แหละうつろうにもทำไมก็ไม่สำคัญแล้วอนาเบรา様は平民を受け入れเมืองหลวงก็ถูกปิดไม่ให้ประชาชนเข้าโรซาเรียがザンブレクの属領になってโดยคำสั่งของราชินีซันเบรกอนาเบรา様が皇室に入られてからすべてが変わってได้สมรสกับท่านจักรพรรดิของซันเบรกไปแล้วそうですねนั่นสินะว่าตักสิตระบ้าจริงไคลฟ์様の前でท่านไคลฟ์ข้าไม่ได้ตั้งใจจะいいんですไม่เป็นไรおっしゃる通りですからไม่ต้องขอโทษกันหรอกครับしかしマドック夫人あなたは将軍の妻ทำไมท่านแม่ข้าถึงไม่ยกเว้นให้ท่านกับสามีท่านท่านแม่คงไม่ปฏิเสธท่านเมอร์ด็อกหรอกนะตายไปแล้วดิถ้างั้นท่านคงไม่รู้ข่าวสินะท่านเมอร์ด็อกเสียไปตั้งแต่คราวนั้นตอนที่ฟีนิกซ์เกตมอดไหมบอกเขาไม่รู้กายร่างอยู่พอดีไม่มีทางนะโอ้ถ้างั้นถ้าโดนไฟแผดเผานี่ก็ไปหมดเลยครับแก๊งเรามาไคลฟ์ซามาโอ้โหท่านไคลฟ์ท่านดูเหนื่อยมากคงจะเดินทางมาไกลสินะถ้าขอให้ท่านพักผ่อนก่อนเราค่อยคุยกันต่อก็ได้นะมีแต่เรื่องอะไรเข้าหัวมาไม่รู้วันนี้หนักหนาเหลือเกินอย่างน้อยก็ได้อาวันนอนในโรงม้าเหรอเนี่ยせっかく部屋を用意してくれた。แน่ใจนะว่าไม่อยากไปนอนในบ้านいや。ใช่。甘えられないさ。ครับรู้สึกผิด。明日の朝にはあなたの着替えを用意してくださいって。ท่านแฮน่าบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะเตรียมชุดไว้ให้ด้วย。ご厚意に感謝しましょう。ตั้งใจดีจริงๆนะ。เอาหรือเราจะได้เปลี่ยนชุดวะแจ๋วเลยนะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนี่หว่าอะไรก็แล้ว13年だ13ปีกับการฆ่าล้างこれは血を吐いながら生きてきた13ปีแห่งการไร้ความหวังこれはジョシアに生かされたんだมีแค่โจชัวที่ทำให้ข้าต้องเดินต่อだからあいつの仇を討つと誓った。ปฏิญาณไว้ว่าจะล้างแค้นให้เขาこの手で火のドミナントを殺すと。แต่ฆ่าโดมิแนนต์คนนั้นให้ได้それだけが生かされた意味だと思ってた。เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตข้ามีความหมายだが現実はどうだ。上司。แต่ถ้ามันเป็นข้าเอง将軍もที่ฆ่าทั้งโจชัวฆ่าทั้งเมอร์ด็อกและทุกคนนั่นนี่どうして俺はまだ生きてる。ถ้าอย่างนั้นข้าจะอยู่ไปทำไมว่าฉันも同じよข้าก็ถามตัวอย่างนั้นเหมือนกันว่าฉันก็ทะทะกันเมื่อข้าออกต่อสู้ก็มีหลายร้อยชีวิตต้องตายมีศพมากมายหลายชีวิตที่ถูกพรากจริงๆแล้วข้าน่ะดารุเมกิยะとの戦ที่ข้าไปต่อสู้ที่ดาวเมกชินุつもりだったข้าต้องการที่จะจบชีวิตข้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าการต้องมีชีวิตอยู่ต้องเป็นแบบนั้นข้าก็ขอตายดีกว่าคิมิโมเจ้าก็ด้วยเหรอเน่คุดโมโนโคโร
นี่ตอนเด็กๆจำได้ไหมวันที่เรามองขึ้นไปบนฟ้าข้าขอพรต่อเมเทียแล้วเหมือนพรจะได้รับการตอบรับอุ้ยคิดถึงวัยเด็กตอนนั้นอวยพรให้คลายปลอดภัยใช่ปะที่เจ้ายังอยู่รอดปลอดภัยเบื้องบนอาจจะกำหนดไว้แล้วก็ได้เฮ้ยเอาแล้วเอาそろそろ寝ましょうนอนดีกว่าเอาหันคนละทางโอยาสึมิแม่งเอ้ยโอ้ยเซ็งมาตาอาชิตะสลีปเวลหลับเต็มตื่นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอ้าวน้องโทนอนข้างนอกว่ะไม่เอาน้องไปนอนข้างในด้วยว่ะจริงๆทัสคาริมาสตาเอ้ยชุดใหม่จริงด้วยน่ะโนมามาจะวารุเมดาชิสึกิใส่ชุดนี้ผู้คนอาจจะไม่ดีค่าแล้วก็ได้ฮอชิเตมิรุโตวากายโกโรโนเอลวินซามะท่านน่ะดูเหมือนท่านเอลวินมากเลยนะมาซากะชิชิอุเอะโนโมโนะกะโนโกเตะแล้วท่านมีชุดของท่านพ่อได้ยังไงโหเท่จัดไทโกะโอซึกินินารุไมะวะก่อนที่ท่านเอลวินจะขึ้นครองตระกูลเราเที่ยวกันออกบ่อยท่านกับท่านเมอร์ด็อกเหมือนเป็นพี่น้องกันชุดพวกนี้นอนอยู่ในตู้เสื้อผ้าหลายปีแล้วอยากย้ายขึ้นไปหมดแล้วค่ะได้เอามาใช้เว้ยเฮ้ยแค่ขอบคุณมากเลยนะขอโทษที่ต้องมาย้ำเตือนความทรงจำกันไม่เป็นไรเลยท่านเอวินคุณจะต้องการอย่างนี้แน่ๆชุดยังเดือดแล้วดำแดงแม่เจ้าดาบด้วยนะเหล่ท่อเชียวนะก็ไม่เท่าไรหรอกนิดนึงขอบคุณมากฮันนาซามะขอบคุณนะครับท่านแฮนนาอาริกาโตขอบคุณจริงๆครับโอเซวานินาริมาสตาท่านใจดีมากอีเอโคจิระโกซาใช่นะฮะที่ต้องขอบคุณมารุเดะมุกาชินิโมโดตะโยเนี่ยเป็นเพียงเวลาสั้นๆแต่การที่ได้เห็นพวกท่านแล้วก็ทำให้ข้านึกถึงช่วงเวลาดีๆโอเกนคิเดะขอให้เดินทางปลอดภัยท่านทั้งสองあなたもどうか元気で。ท่านเองก็ด้วยนะเย่ เรานี่ไงมันได้ทั้งดาบได้ทั้งอะไรเต็มกระเป๋าไปหมดแล้วเนี่ยตามถนนไปทางเหนือน่าจะพาเราไปถึงฟินิกส์เกตไปกันเถอะเอาว่ะดูชุดดีทุกคนคือแบบยังโฉดมากมีของขายด้วยนะปั๊มนะอ๋อยังไม่มีอะไรใหม่ครับยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่ผมคิดว่าขายของได้โอเคผมคิดว่าดาบเราโจมตี165โอ้โหมันตีบวกได้วะเนี่ยไปกันเถอะ Make for Phoenix Gate เอาล่ะได้เวลาแล้วได้ชุดมาขนาดนี้สงสัยจะต้องได้บูสะบั้นหันแหลกเปิดได้หรือเปล่าその姿โอ้นั่นคือหรือว่าいやまさかน่าจะเป็นまさかท่านคลายบุษมานาโนですかท่านคลายอย่างนั้นเหรอจำผิดแล้วครับเนียนหรอจำพงจำผิดอะไรท่านท่านเหมือนท่านเอลวินขนาดนี้ถึงไม่ใส่ชุดท่านก็ดูออกเป็นชุดที่ฮันน่าเก็บไว้ให้ท่านถ้าข้าจำไม่ผิดนางบอกว่าจะไม่ให้ใครจนกว่าบุตรชายท่านเอลวินจะกลับมาดีจริงๆวันนี้ก็มาถึงแล้วท่านจะได้พาเหล่าแบเรอร์ของท่านกลับมาด้วยนะเหล่าแบเรอร์ของข้าล่ะในสมัยพ่อของท่านแบเรอร์ผู้ไร้นายจ้างจะกลายเป็นทรัพย์สินของขุนนางและใช้ทางการมอบหน้าที่ใหม่ให้แต่ว่าเมื่อเราเห็นว่าพวกจักรวรรดิมันกระทำต่อคนที่โดนตีตรายังไงเราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่แทนเจ้าก็เลยจะมอบพวกเขาให้กับข้าเสียนั่นแหละมันเป็นสิทธิ์โดยชอบของท่านไคลส์เป็นมรดกจากท่านพ่อผู้ล่วงลับของท่านจะดีกว่าถ้าพวกเขาได้รับใช้ท่านดีกว่าหลบซ่อนอยู่ที่นี่พวกเขาเคยรับใช้ตระกูลท่านมาก่อนแล้วก็ยังนับว่าท่านเป็นนายของพวกเขาข้าไม่ใช่นายของใครอีกแล้วข้าไม่สามารถปกป้องใครไ
แต่ว่าข้าก็อยากขอความเมตตาเล็กน้อยของท่านอยู่นะถ้าข้าทำได้มีเบลเลอร์คนหนึ่งที่สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อท่านเอลวินข้าไม่ได้ขอให้ท่านพาเขาไปรับใช้หรอกนะอย่างน้อยท่านก็ไปเจอเขาหน่อยให้เขาได้เห็นว่าลูกชายของท่านเอลวินยังมีชีวิตอยู่และเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถเหมือนกับพ่อเขาก็ได้ก็ได้โอ้ขอบพระใจอย่างยิ่งครับยังไม่ได้ไปยังต้องเซฮายกับเหล่าแบลเลอร์ผู้ซึ่งไร้นายจ้างที่นี่เก่งกล้าสามารถเหมือนนั้นพ่อเหรอเจ้าเนี่ยเหมือนท่านเอวินมากเลยนะยิ่งแต่งตัวงี้แล้วด้วยไปเจอเขาเถอะผมว่ามันไปอยู่ในซอกไอ้ซอกนั้นไอ้ซอกที่เราเคยเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วมันไม่มีอะไรว่าแล้วมันต้องเป็นที่ที่เอาไว้ทำอะไรสักอย่างนึงยังไม่เจอเลยนี่เตะๆออกมาถึงขนาดนี้เลยเหรอข้างในนั้นเลยผมว่าชัวร์นี่ไงคือแบบไซส์ในไซส์ลึกเลยอะฮัลโหลเอ้ยของมันรีเหรอวะขอบคุณครับมาตามหาคนแก่คนนั้นที่เขายังจงรักภักดีต่อพวกเราเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันหน้าผาเหรอวะเฮ้ยไหนนั่นไงมีคนอยู่นั้นครับคุณลุงทำไมเขาแน่ๆรีบไปเถอะอ๋อมีคนมาบ้าเฮ้ยต้องกำจัดพวกมันเห็นด้วยอย่างยิ่งโอ้โหเข้าใจแล้วไอ้พวกตัวกระพือปีกไม่ชอบตัวกระพือปีกไม่ชอบบอกเลยว่าไม่ชอบมันใหญ่มันสูงไปดูสกิลว้าวแกทำให้ฉันดูแย่ไอ้บ้าเอ้ยเหยียบให้หมดเหยียบให้หมดครับนิดหน่อยนะเล็กๆน้อยๆไปไหนแล้ววะยังมีมาเสริมเอ้ยตัวการนี่มันตัวการเลยไม่ไหวแล้วจิ้มขึ้นมาจุกจักจุกจักว้าวครับไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรทิมย่าต่อยกระจุยตุยกระจายนี่แน่ล้มไปทิมไม่เหลือโอ้โหกระโดดสับแม่งเอ้ยคือแบบว่าดาบโคตรเดือดตอนนี้เอ้าตายหมดมิสเลนลุงข้ามาแล้วดูสิจีซังลุงここで何をしているんだมาทำอะไรที่นี่อ่ะโอ้เต็งกาฟาบาดเอลวินเต็งกาท่านเอลวินยูยักข้ารอท่านมานานแสนนานในที่สุดท่านก็มาข้าไม่คลายฟ์คลายฟ์ข้าไม่ใช่ท่านเอลวินครับข้าคือずいぶん待たせたようだขอโทษด้วยที่ให้รอ待っておりましたก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับข้าขอพรให้ท่านกลับมาสุดท้ายท่านก็กลับมาจริงเราจะได้กลับไปที่ปราสาทไหมมีที่ให้ข้าได้ทำกับข้าวในครัวหรือเปล่าท่านชิโรนิโมโดริโกะคงจะไม่มีแล้วแหละส่วนนี้อีกอย่างข้ามีเรื่องที่ต้องสะสางด้วยซึ่งต้องใช้เวลามากมายเจ้าไปรอข้าที่อิสพูได้หรือไม่และข้าจะกลับมาได้เลยครับข้าเต็มใจที่จะรอจนตุยกันไปเลยขอบคุณเอาว่ะพาลุงไงกลับบ้านมาทำอะไรที่นี่คนเดียวก็ไม่ทราบยังไงแฮปปี้แล้วนะโอเคอันนี้เราจะได้ไปยังนะอยากไปแล้วอะありがとうございましたขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะท่านไคลฟ์ジル様もท่านจิวด้วยนะช่วงเวลาที่เขาได้รับใช้ท่านเอลวินคือแสงในความมืดของเขาตอนนี้เขาเริ่มสดใสขึ้นแล้วมันคือเรื่องในจินตนาการก็จริงแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าความเป็นจริงแบบนี้คงดีกว่าแล้วคือลุงแกก็ยังเข้าใจว่าท่านเอลวินกลับมาเดี๋ยวไบรท์มันคืบคลานมาตรงหน้าเราผลผลิตเก็บเกี่ยวอะไรก็ไม่ได้ผู้คนก็หดหายฮันนาซามะกะคาไซโอถ้าไม่ใช่เพราะท่านฮันนาที่ยอมขายทรัพย์สินตัวเองเพื่อช่วยพวกเราไว้พวกเราคงอดตายไปนานแล้ว
เบลล่าทัชโอยาชินาพวกเราอยากจะช่วยเหล่าเบลเลอร์ให้ปลอดภัยเราอยากจะทำจริงๆแต่ว่าถ้าไร้ปาฏิหาริย์เราก็คงจะหมดอะไรตายอยากเร็วๆนี้ถ้ารู้จักชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซิดเขายินดีที่จะมอบที่อยู่ให้กับเหล่าเบลเลอร์เดี๋ยวข้าจะคุยกับเขาให้หลังจากเสร็จงานแล้วขอบคุณมากเลยเยี่ยมครับขอบคุณอย่างยิ่งกับเงินทองเรียบร้อยเอาล่ะคือเราต้องไปสาสางของเราให้เสร็จก่อนไงแล้วเราค่อยมาช่วยเหล่าเบลเลอร์นะครับซึ่งได้ช่วยแน่ๆแหละซิดก็คอยแบบว่าไอ้นี่เราอยู่นะฮะโอเคไปด้านหน้าได้ถ้าให้เบลเลอร์เหล่านี้ไปที่แหล่งกบดาน ไปที่แหล่งกบดานได้คงจะดีนะน่าจะอยู่สบายเชียวล่ะเอ้าที่นี่ทำไมมันดูเงียบๆวะเดอะเดดแลนด์นึกไม่ถึงเลยว่าจะอยู่ใกล้ขนาดนี้มีหน้าทำไมปลูกผักไม่ขึ้นเลยมันดูดอุ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะคือมันดูดกลืนพื้นที่ไปหมดเลยครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่มีพืชผักไม่มีสัตว์ไม่มีชีวิตไม่มีมอนด้วยหรอโอ้โหอย่างน้อยก็ไม่มีมอนครับคือแม้แต่มอนก็อยู่ไม่ได้ไอ้ข้างในนี้อะไรอ่ะมันเป็นช่องใบนี้ครับวอดเอ้ยดันเจียนหรอว้าวเอาแล้วนี่คืออะไรอ่ะใช่แล้วแห่งการล่มสลายเอ้าไม่มีให้เอ้าวอดมันควรเข้าได้หรือมันเข้าได้ทีหลังวะไม่รู้ฮะเออจะว่าไปเลยยังไม่เคยเจอดันเจียนเลยนะเกมนี้น่าจะมีให้เราบ้างนะลุยๆตุ้มๆตามๆที่นี่คงใช้เวทมนต์ไม่ได้เอเทอร์がなければ命や魔法です。อ๋อคือไม่มีเอเทอร์เอเทอร์が枯渇することない。ถ้ามีเอเทอร์ก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้ทำไมไม้มันหล่นมาอย่างนี้มันตกใจนึกว่าจะมีมอนคือถ้ามีก็ถือว่าแปลกนะครับแถวนี้แต่เจอคนก็ไม่แน่緑で溢れていたのでしょうね。นึกไม่ออกเลยว่าก่อนที่จะโดนไบรท์ครอบงำไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงข้าจำได้มันสวยงามมากๆแต่ไม่เหลืออะไรแล้วดิโอ้โหให้ยาซะเยอะเชียวผมมาโดนว่ะเฮ้ยเริ่มเขียวแล้วเอ้าเรียบร้อยถึงหรือยังอ่ะฟินิกเกตน่าจะถึงได้แล้วนะดูทรงละจุดวาร์ปอยู่ใกล้มากฟินิกส์เกตถึงแล้วล่ะฟินิกส์เกตเย้งั้นไปกันเลยที่ที่เกิดเรื่องดังนั้นแล้วเราต้องเข้าไปครับไปกันมาช่วงแปนเถอะあの日にもう一度ถึงเวลาค้นหาความจริงแล้วโจชัวน่าจะอยู่ด้วยป่าววะผมว่าโจชัวอยู่แน่ๆเลยเนาะเพราะว่าเขาจะกลับมานี่พอดีแต่ไม่รู้ว่าเอ้ยน่าจะถึงก่อนเราแล้วเพราะเราแวะเยอะตรงนี้เลยครับคือใกล้บ้านเรามากแต่แน่นอนครับขอพากันไปในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทนี้ก็ถือว่าพักผ่อนเบาๆนะผมพาร์ทหน้าผมว่าน่าจะเดือดแล้วนะเพราะว่าเข้าฟีนิกซ์เกตแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะ CJ หรือเป็นร้อนอะไรนะครับผมเจ๊ปิงครับ